ดีครับวันนี้ก็จะมาสอนลูกยักษ์ในจังหวะหัดยาวนะครับคือคราวที่แล้วสอนจังหวะหัดยาวไปมันก็คือแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราเล่นกับเพลงจริงๆอะไรเงี้ยบางทีมันต้องแบบมีลูกเขาเรียกอะไรลูกยักษ์ผมเรียกลูกยักษ์แล้วกันก็คือแบบตีให้มันมีสีสันมากขึ้นนะครับวันนี้จะมาสอนเอาแบบ5สเต็ปง่ายๆครับ5ขั้นยักเพิ่มลูกไปแต่ละลูกนะครับก็คือเริ่มด้วยลูกที่1เลยปกติเราตี1 1 2 3 2 1 1 2 3 2ใช่ไหมครับทีนี้เพิ่มลูกยัก1จังหวะก็คือเพิ่มลงไปในเนี้ย1ทีโดยเราจะเพิ่มมือ3เพิ่มไปที่มือซ้ายนะครับหมายเลข3 1 1 2 3 2 3นี่ครับ1 1 2 3 2 3ต่อไปนะครับก็เป็นลูกยักษ์2จังหวะก็2จังหวะยังตียังไงก็เป็นงี้ครับคราวนี้เราจะไม่เติมมือนี้ครับเราจะเติมขึ้นมาเป็น2ครั้งเบิ้ลนะครับคือหมายเลข2เราจะเบิ้ลเป็น2หนดูครับโอเคครับก็1 1 2 2 3 2 3 1 1 2 2 3 2 3 1 1 2 2 3 2 3 1 1 2 2 3 2 3ต่อไปก็เป็นลูกยักษ์3ชั้น3จังหวะนะครับโอเคก็เป็นนี้ครับเวลาตีเราตี1 1 2 2 2 3 2 3 1 1 2 2 2 3 2 3ลูกต่อไปครับก็เป็นลูกเหล็กคือเวลาเราตีแบบมันจะมีในบางเพลงอย่างเงี้ยมันจะมีท่อนเขาเรียกว่าเราอยากตัดฟิลลิ่งหรือว่ามันเป็น
เริ่มท่อนฮุกใหม่หรือว่าจบรอบอะไรเงี้ยครับก็เป็นท่อนตัดก็ง่ายๆครับเอาลูกนี้กันเอาเป็นทุกอันแล้วเนี่ยเราก็เอามาผสมกันเลยครับทีนี้ก็หรือซ้อมก่อนซ้อมก่อนเอาเป็นธรรมดายักษ์1ยักษ์2ยักษ์3แล้วก็เบรกลองดูแบบที่1ได้แบบธรรมดายักษ์1ผิดนิดหน่อยอ่ะอย่างนี้ครับก็เราลองฝึกเรียงอะไรเงี้ยซึ่งเวลาใช้บางทีมันต้องดูตามเพลงว่าแบบเพลงสนุกหรืออะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวลองไปลองตีพร้อมคล้องดูฮะครับก็ถ้าฝึกกันได้ครบแล้วก็ทีนี้ก็ถึงเวลาเราตีที่จะแบบผสมกันแล้วทีนี้เวลาตีเนี่ยเราฝึกเราแบบที่1แบบที่2ยักลูกนู้นลูกนี้ก็ลองเอามาผสมกันนะฮะก็เดี๋ยวลองมาตีพร้อมกับคล้องกันดูนะ